วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นส้มใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกแป้งข้าวโพดเม็ดแมงลักเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นและน้ำส้มแท้ 100% นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์พักไว้ให้เย็นตกแต่งด้วยส้มซันควิกหั่นเป็นชิ้นสามเหลี่ยมเล็กและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นส้มเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก